ปีนี้เป็นปีที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะคะว่าปกติเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีพายุเข้าไทยนะคะอย่างกันยายนปี2565เนี่ยเรายังมีพายุโนรูเข้ามาใช่ไหมคะปีนี้ไม่มีพายุสักลูกเลยค่ะแล้วน้ำน้อยมากวิกฤตเลยคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์ซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านบอกนะคะว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้องได้น้ำจากน้ำฝนเท่านั้นค่ะเพราะไม่มีน้ำเลยน้ำน้อยมากนะคะและถ้าเดือนตุลาคมไม่มีพายุเข้ามาสักลูกหนึ่งเนี่ยให้คุณคิดไปเลยนะคะว่าแล้งหน้านั้นเราจะอยู่อย่างไรแต่ตอนนี้นะคะทางด้านของกรมฝนหลวงเนี่ยเขาก็มีการวางแผนนะคะว่าจะทำฝนหลวงเนี่ยเพื่อให้มีฝนตกเข้าไปในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะจะได้น้ำเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบ้างนะคะแต่ถ้าได้พายุเข้ามาเสริมด้วยในเดือนตุลาคมเนี่ยจะดีมากๆถ้าพายุเข้าในครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนะคะก็จะได้ฝนเยอะๆกันในโซนของประเทศไทยตอนบนแต่ถ้าพายุเข้าในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมจุดที่จะได้น้ำจากฝนเยอะเนี่ยจะไปอยู่ทางโซนของภาคใต้ซะมากกว่าปีนี้แล้งจริงๆค่ะและปีหน้าเอลนีโญมาแบบเต็มรูปแบบคุณหนีไม่พ้นแน่ว่าจะต้องเจอกับเดือนเมษายนที่ร้อนกว่าปี2566แน่นอนเพียงแต่ว่าอุณหภูมิจะแตะไปที่เท่าไหร่เราต้องมาลุ้นกันนะคะ Network Today